วัสดีค่ะกลับมาพบกับสารคดีพิเศษชุดกองทัพบกกองทัพคู่แผ่นดินค่ะหากจะกล่าวถึงแสนยานุภาพของกองทัพบกมีองค์ประกอบได้แก่กำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบการส่งกำลังบำรุงและกำลังสำรองเทคโนโลยีทางทหารเทคโนโลยีการสื่อสารและไซเบอร์กองทัพบกจัดแบ่งกำลังพลออกเป็น17เหล่าโดยกำลังรบหลักประกอบด้วยทหารราบทหารม้าและทหารปืนใหญ่โดยเหล่าทหารราบจะทำการรบภาคพื้นดินเพื่อแย่งยึดพื้นที่ที่ข้าศึกควบคุมหรือยึดครองอยู่เหล่าทหารม้าเป็นหน่วยในการลาดตระเวนเข้าตีระวังป้องกันและเป็นหน่วยหลักในการดำเนินกลยุทธ์ในขณะที่เหล่าทหารปืนใหญ่เป็นหน่วยใช้ปืนใหญ่ในการยิงสนับสนุนให้กับหน่วยกำลังรบนอกจากนี้ยังมีเหล่าทหารช่างทหารสื่อสารทหารขนส่งทหารสรรพวุธและเหล่าทหารพลาธิการเป็นต้นซึ่งแต่ละเหล่าจะมีขีดความสามารถความรู้ความชำนาญทั้งการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางทหารและที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติทางทหารตลอดจนเทคนิคเฉพาะในเรื่องต่างๆโดยสามารถประกอบกำลังกันเป็นหน่วยตามขนาดที่ต้องการทั้งแบบเหล่าเดียวหรือผสมเหล่าเพื่อผสมผสานขีดความสามารถของแต่ละเหล่าในการทำการรบหรือปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบบกยังได้จัดตั้งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษขึ้นทำหน้าที่เป็นหน่วยบังคับบัญชากำลังรบพิเศษทั้งปวงโดยมีจุดกำเนิดมาจากกองพันทหารพลร่มหน้าบ้านป่าหวายจังหวัดลพบุรีซึ่งมีขีดความสามารถเรื่องการรบการกระโดดร่มการช่วยเหลือประชาชนและการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบการฝึกการปฏิบัติทางยุทธวิธีทำให้กำลังพลของกองทัพบกมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแนวคิดหลัก3ประการคือพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินโดยมุ่งเน้นการใช้กำลังรบที่มีขนาดกระทัดรัดทันสมัยมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่และมีประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์มุ่งเน้นการซ่อมบำรุงเพื่อดำรงสภาพความพร้อมรบและให้มีสมรรถนะสูงขึ้นตลอดจนการจัดหายุทโธปกรณ์เท่าที่จำเป็นตามความมุ่งหมายเฉพาะเพื่อขยายขีดความสามารถและเสริมสร้างความทันสมัยกำลังพลของกองทัพบกประกอบด้วยนายทหารนาย10พลทหารรวมประมาณ 280,000 นายโดยนายทหารชั้นสัญญาบัตรและทหารชั้นประทวนมาจากบุตรหลานราษฎรไทยที่สมัครใจรับราชการทหารผ่านการสอบคัดเลือกมาเป็นนักเรียนนายร้อยนักเรียนนาย10รวมทั้งจากบุคคลพลเรือนโดยตรงในหลากหลายวุฒิการศึกษาซึ่งพร้อมใจกันเสียสละเพื่อรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ในแต่ละปียังมีคนไทยอีกประมาณ 80,000 คนมีโอกาสหมุนเวียนเข้ามารับการฝึกระเบียบวินัยและการใช้อาวุธเพื่อปกป้องประเทศชาติในฐานะทหารกองประจำการส่วนผู้ที่ไม่มีโอกาสก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินในระบบกำลังสำรอง
ร่วมกับระบบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่พร้อมถูกเรียกเข้าประจำการในยามบ้านเมืองเกิดภาวะคับขันหรือภัยสงครามดังนั้นกำลังพลทุกคนในกองทัพบกจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนคนไทยอย่างแยกออกจากกันไม่ได้อันอาจกล่าวได้ว่ากองทัพบกมาจากราษฎรไทยที่พร้อมใจกันเสียสละเพื่อรับใช้ประเทศชาติด้วยอุดมการณ์ร่วมกันโดยต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่มีขวัญและกำลังใจที่ดีมีจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพมีความเป็นผู้นำตลอดจนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจกองทัพบกได้พัฒนาระบบการจัดหาและบรรจุกำลังพลในระดับต่างๆโดยเฉพาะระบบการคัดเลือกทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอด้วยระบบออนไลน์เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความสมัครใจลดการเรียกเกณฑ์มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และนำไปสู่การมีทหารกองประจำการอาสาสมัครเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังพัฒนาขีดความสามารถในการดำรงความต่อเนื่องในการรบได้ด้วยระบบการส่งกำลังบำรุงระบบกำลังสำรองและการพัฒนากำลังประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้กองทัพบกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีทางทหารการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและไซเบอร์ที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจรวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางทหารให้สามารถต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้แสนยานุภาพของกองทัพบกมิได้มีไว้เพื่อรุกรานผู้ใดหากแต่มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาข่มเหงมีไว้เพื่อป้องกันและรักษาเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในยามศึกก็มีขีดความสามารถในการรบแต่ในยามสงบก็ใช้ขีดความสามารถทั้งยุทโธปกรณ์และกำลังพลในการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาประเทศนี่คือหนึ่งในปฏิบัติการบินช่วยชีวิตด้วยอากาศยานที่กองทัพบกนำเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ145หรือฮอท145มาปรับปรุงเป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาลส่งไปประจำการในทุกกองทัพภาคเพื่อสนับสนุนทีมแพทย์ในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยวิกฤตจากพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยลดการสูญเสียเช่นเดียวกับการนำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและในด้านการพัฒนานับเป็นการใช้ยุทโธปกรณ์อย่างคุ้มค่าเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงปัจจุบันกองทัพบกจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมีระบบการจัดหาที่เพียงพอมีการบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแต่กองทัพบกก็ยังคงมุ่งพัฒนาในทุกด้านค่ะมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ตลอดจนมีการฝึกศึกษาที่ทันสมัยเหมาะสมกับยุทธวิธีและหลักนิยมในการรบของโลกในยุคปัจจุบันและในอนาคตที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รู้จบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ